็นอาจารย์นะครับก็กลับไปดูยุค90นะครับศิลปินนักร้องดังอย่างคุณติ๊กฮีโร่นะครับดังมากดังกระหึ่มทั่วฟ้าเมืองไทยนะครับในยุคนั้นต้องยกให้เบอร์หนึ่งเลยนะครับโอ้โหนะฮะส่งด้วยการเล่นกลนะครับเนรมิตตัวเองโผล่กลางลานคอนเสิร์ตโอ้โหมันยิ่งใหญ่มันตะการตานะครับจัดที่ห้างอิมพีเรียนลาดพร้าวนะครับหน้าห้างเลยนะครับเวทียักษ์คอนเสิร์ตบ่ายโมงกว่าๆนี่จราจรติดขาดโอ้โหคนแน่นถ่ายทอดสดนะครับแล้วก็เล่นกลโซนแบบโชว์กันแบบสดๆโผล่กันมาแบบสดๆโอ้โหกระหึ่มโอ้โหแบบคุณติ๊กดังมากเลยนะครับในยุคนั้นนะครับก็มาเรียนกันที่โรงเรียนฟิลิปนะครับก็ตอนที่มาเรียนโรงเรียนฟิลิปก็เพิ่งจะเปิดใหม่เลยนะครับก็มาพร้อมกับผู้จัดการส่วนตัวแล้วก็แดนเซอร์นะครับ 4-5 คนนะครับเห็นไหมครับในโรงเรียนยังโล่งอยู่เลยตอนนั้นนะครับโอ้นายแน่มากเชิญนายเป็นอาจารย์ในหลังจากนั้นนะก็มีมาเยอะเลยนะครับซอยฟิลิปนี่ถือเป็นซอยดาราเลยครับมีคนดาราเข้ามาเยอะมากครับซอยนี้นะฮะซอยผมซอยฟิลิปนะครับไปสนีก็ยังตั้งเป็นซอยฟิลิปเลยครับโด่งดังแบบนี้นะครับติ๊กฮีโร่ก็อย่าลืมนางฟ้ามายากลนะครับจัดเลี้ยงสังสรรค์นะครับงานปาร์ตี้ของท่านสนุกแน่นอนครับเมื่อมีนางฟ้ามายากลโทรเลยสวยแบบนี้ทุกคนนางฟ้ามายากลตอบทุกโจทย์ในงานเลี้ยงของท่านผมรับรองว่าท่านไม่ได้ดูคนเลยมัวแต่ดูนางฟ้าโอ้โหนายแน่มากครับยุคของติ๊กฮีโร่นะครับจะเห็นว่าที่คุณติ๊กถือโทรศัพท์ก็เป็นรุ่นแบบคล้ายๆแบบนี้นะครับนะก็เป็นรุ่นเขาเรียกว่ารุ่นกระดูกกระดูกหมูกระดูกมาติ๊กฮีโร่สร้างปรากฏการณ์ใหม่ในคอนเสิร์ตของนักร้องนะครับไอ้ฟ้ารอเธอขึ้นมาครั้งเดียวก็เกินจะพอผมฟิลิปมายากล นะครับเป็นภาพของคุณกบสุวรรณันนะครับก็คุณกบก็มาเรียนมายากลที่โรงเรียนฟิลิปมายากล นะครับวันนั้นก็เป็นวันที่20เดือน11พ.ศ. 2540นะครับ